person. Jason is Ames. Son. Emily is Paul's daughter. Jason is Emily's. Jason is Emily. Yeah, brother. Emily is Jason's. And are Jason's parents. ก็ว่าก็ทำเป็นตัวย่อไว้บอกว่าถ้าหากว่าใช้คำว่า kiss สามารถแทนคำว่า children ได้จริงคำว่าชายคำว่า children ก็บอกได้แต่มันเป็นเอกพจน์กับผู้พจน์ต่างกันจริงๆสองตัวคำว่าชายกับ children เนี่ยรู้ได้แต่ว่าน้อยกับเยอะแต่ไม่รู้เพศนะว่าเพศหญิงเพศชายเพราะว่าถ้าต้องการจะบอกเพศก็คงใช้คำว่า son กับคำว่า daughterถ้าเกิดว่าผู้รวมๆเราก็ใช้คำว่า children mom อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุ้นเคยดีแต่คำว่าแดดนั่นเองก็มีบอกว่า tell the partner about your family tell your partner about your family for example my mother's name isAngela, David, and Daniel are my brothers. นี่ก็เป็นการเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเกี่ยวครอบครัวของเราว่าพ่อแม่ฉันชื่ออะไรพ่อแม่ฉันทำงานอะไรพี่น้องไม่มีกี่คนพี่น้องไม่ทำงานอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ดูแรงมากแรงมากที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นซิมโบลแต่ว่าตรงนี้ก็พูดถึงซิมโบลแต่จริงๆเราพูด present ทั้งหมดแล้ว4ตัว simple continuous perfect และก็ perfect continuous มาสัปดาห์นี้พูดถึง past simple แต่ตรงนี้ก็ใช้คำว่า simple present จริงๆก็คือตัวเดียวกันนะฮะ simple present หรือว่า present simple เนี่ยก็คือเทนที่เราใช้เล่าเรื่องที่ทำประจำทำเป็นกิจวัตรทำต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนะฮะและก็ในเทนนี้เนี่ยมีสิ่งที่จะต้องจำก็คือว่าถ้าหากว่ารู้ว่าประธานมันเป็นเอกพจน์จริงๆก็ต้องทวนแหละแต่ว่าในภาษาเรียนมากก็บอกว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์บทที่3กริยาแท้จะต้องมีการเติม s หรือ es อันนี้ก็ยกเว้นไอเป็นตัวนะฮะเพราะว่าI จริงๆก็เป็นเอกพจน์แต่โดยส่วนมากมันก็ใช้กริยาที่เป็นรูปพจน์ซะส่วนใหญ่เช่นเราก็เจอ I do เจอ I have แต่ก็ใช้กริยาแท้ใน present แล้วก็เจอกริยาที่ไม่ต้องเติม es ทับที่มันเป็นเอกพจน์นะดูข้างล่างนี่ก็บอกว่ามีส่วนที่เป็นของเราและก็ปฏิเสธนะฮะด้านซ้ายมือเป็นของเราเรื่องแรกบอกว่า I walk to schoolตัวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าประธานคือ he walk ก็ต้องไปเติม yes เราก็บอกว่า I มันก็น่าจะเติม yes เหมือนกันนะเพราะว่า I เป็นเอกพจน์เหมือนกันแต่มันก็ไม่เติมตัวล่างนะบอกว่า you ride your bike to schoolนี่ก็โอเคไม่รู้นะฮะมาดูตัวแรกตัวนี้ประธานคือ he นะฮะ he works near here นี่ก็เติม s เนื่องจากว่าประธานคือ he ซึ่งเป็นเอกพจน์แล้วก็บทที่3ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันกับบทที่4บอกว่า she takes the bus to work she takes the bus to work do you ride your bike to schoolทีนี้มาดูตัวที่3เนี่ยบอกว่า he worked ทำเป็นคำถามใช่ป่ะต้องรู้เราเป็นเพื่อนเมื่อใช้ look to do แล้วกริยาที่มีการเติม s หรือ es จะต้องทำอีกเนี่ยตัวนี้เราบอกว่า he worked near here เมื่อทำเป็นคำถาม
Does he work near here? Does he work near here? ได้เช่นเดียวกับประโยคที่สามบอกว่า She takes the bus to work พรุ่งนี้นะครับภาพนี้จะเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับ อาจารย์จะเอาขึ้น YouTube นะเดี๋ยวจะให้รหัสลับมาแล้วเปิดดูครับ เดี๋ยวแป๊บเดียวนี่น่าจะโตหน่อยนะ แป๊บเดียวครับทีละคนนะ เพื่อนกับเพื่อนเธอจะว่าก็ช่างเธอก็มันรักหมดใจไม่รู้ว่านานเท่าไรนักเรียนวันอาทิตย์ก็จะขึ้น YouTube เป็นเพื่อนเธอสักช้าฉันเองก็กลัวกลัวมีคนมาลงแข่งเธอออกตัวแรงก็อย่าว่าฉันขอเป็นแฟนเธอนะไม่เสียหายคนรัก